يا الله يا رحمن يا رحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ขอความสุขความสันติจงประสบแก่พี่น้องที่รับชมรายการสลามล้านนานะครับช่วงมองสังคมมุสลิมล้านนาผ่านทางยาติมทีวีนะครับทีวีเพื่อผู้ศรัทธาทุกท่านนะครับก็ทุกครั้งนะครับก็ต้องขอฝากยาติมทีวีนะครับว่าในอ้อมใจของพี่น้องนะครับช่วยกันดูแลทีวีช่องนี้นะครับคืออยู่กับพี่น้องไปนานๆ นะครับก็รักไม่ต้องมากนะครับรักน้อยๆแต่ขอคือรักนานๆ นะครับครับพี่น้องครับในส่วนของชุมชนวิถีมุสลิมในล้านนาวันนี้นะครับงานแรกนะครับเราจะพาพี่น้องไปดูการแข่งขันมินิมาราธอนนะครับครั้งที่4นะครับพอดีภาคผิดนะครับเนาะเป็นครั้งที่3ก็จัดการแข่งขันมาเกือบทุกปีนะครับตอนนี้ก็4ปีเข้ามาแล้วนะครับก็มีการจัดการแข่งขันก็มีวัตถุประสงค์นะครับก็เพื่อสร้างความเข้าใจสร้างความรักความสามัคคีนะในชุมชนศาสนานะครับในชุมชนวัดเกตนะครับที่มี4ศาสนาที่อยู่ร่วมกันนะครับก็ชวนกันมาออกกําลังกายนะครับสร้างสุขภาพเพื่อแข็งแรงสมบูรณ์นะครับเพื่อเป็นตัวอย่างแก่อุมัตต่างๆนะครับคือได้มีสุขภาพที่ดีนะครับเป็นที่ฮักของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและก็จะได้ทําอิบาดะห์ทั้งนั้นครับเอาไปชมบรรยากาศของการวิ่งมินิมาราธอนในครั้งนี้ครับผมวันนี้ตอนเช้าครับทุกท่านครับอาจารย์สาวสร้างข่าวครับผมไม่พูดอะไรเยอะนะครับเพราะท่านกำลังอะไรเขาเรียกว่าเอฟซีกำลังมีคนมากนะครับประเมินกำลังตัวเองด้วยเฉพาะอายุสูงอย่างกับพวกนะครับก็คึกคักได้ครับแต่อย่าไปเกินกำลังนะครับเพราะรอบตอบแทนท่านที่มาร่วมงานวันนี้กันเราขอทุกท่านนะครับและครอบครัวประสบแต่ความสุขความจำเริญนะครับไปไปชมรมกีฬาและสันทนาการอันตะกว่าจังหวัดเชียงใหม่จัดงานวิ่งมินิมาราธอนก้าวคนละใจครั้งที่3สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคนในชุมชนแม้จะต่างศาสนาโดยร่วมมือกับมัสยิดอันตะกว่าชุมชนย่านวัดเกตและชุมชนใกล้เคียงจังหวัดเชียงใหม่โดยเริ่มจุดสตาร์ทและจุดสิ้นสุดที่ลานกีฬาโรงเรียนจิตภักดีซึ่งไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งนี้เพื่อส่งเสริมเยาวชนประชาชนของชุมชนย่านวัดเกตและบริเวณใกล้เคียงได้มาร่วมวิ่งออกกำลังกายเป็นการแบ่งเบาภาระของภาครัฐในการแก้ปัญหาด้านสุขภาพของประชาชนก่อนที่จะเจ็บป่วยวันนี้ผมได้มีโอกาสมาร่วมเปิดงานนะครับวิ่งคนละ9ที่กะกะวาดูคึกคักมากครับก็อากาศก็ดีครับก็เป็นเรื่องดีครับทุกปีได้วิ่งกันพอหอมปากหอมคอนะครับก็มีน่าจะหลายร้อยคนอยู่นะครับหลังน้ำท่วมพวกเราก็จิตใจห่อเหี่ยวน้อยได้มาวิ่งออกกำลังกายกันได้พูดคุยกันเพื่อเพิ่มความสามัคคีกันครับมุสลิมเราจริงๆก็ส่งเสริมสุขภาพนะครับเรานอกจากละหมาดยังเสริมออกกำลังกายอีกหน่อยเป็นเรื่องดีครับน่าส่งเสริมครับก็ขอรับประทานทุกท่านนะครับที่มาร่วมงานในวันนี้ครับอัสสลามวันนี้ก็ดีใจนะครับที่ได้มาออกกำลังกายคือวิ่งที่ตะกวาโรงเรียนจิตภักดีนะครับก็ดีนะครับการออกกำลังกายเนี่ยมันก็ทำให้สุขภาพแข็งแรงแล้วก็มุสลิมเราเนี่ยมันก็ต้องส่งเสริมให้การออกกำลังกายเพื่อให้สุขภาพไม่แข็งแรงได้ทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ให้ได้ดีขึ้นนะครับก็เชิญชวนทุกคนนะให้มาออกกำลังกายทุกวันนะครับอินชาอัลเลาะห์ครับครับก็ในส่วนของโรงเรียนจิตภักดีแล้วก็มัสยิดอัตตะกวานะครับเมื่อมีกิจกรรมครั้งใดก็อยากจะมีส่วนร่วมนะครับซึ่งครั้งนี้เนี่ยก็จัดวิ่ง9คนละใจนะครับวันนี้ก็ได้มาร่วมวิ่งด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของเทศบาลนครเชียงใหม่เราก็ได้มาช่วยในเรื่องของการจัดเตรียมสถานที่ล้างสถานที่ล้างถนนเก็บขยะนะครับแล้วก็มีรถพยาบาลจากโรงพยาบาลเทศบาลมาร่วมสนับสนุนเพื่อให้การจัดงานในครั้งนี้นะครับประสบความสำเร็จแล้วก็อ่านไปได้ดีนะครับวันนี้ก็สนุกมากครับการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีโดยการวิ่งออกกำลังกายและเนื่องจากชุมชนย่านวัดเกตเป็นถนนสายวัฒนธรรมที่รวมทั้ง4ศาสนาได้แก่พุทธคริสต์อิสลามและซิกไว้ด้วยกันจึงเป็นสารความรักความสามัคคีที่ดีต่อกันแห่งตัวจุมพลศรีสมบัติรายงานอ
ครับพี่น้องครับเหล่านี้คือความงดงามในพื้นที่ในสังคมเมืองล้านนานะครับที่มีการอยู่ร่วมกันในพหุสังคมที่มีความชัดเจนและก็โดดเด่นนะครับก็เป็นเมืองที่มีความหลากหลายทั้งชาติพันธุ์นะครับทั้งศาสนานะครับก็ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ดีกิจกรรมนึงนะครับพาพี่น้องไปดูกีฬาของสมาคมมุสลิมจังหวัดเชียงใหม่นะครับจัดการการแข่งขันฟุตบอลหลายประเภทนะครับวันนี้นะครับก็เป็นแฮมนึ่งกีฬานะครับที่สานสัมพันธ์ระหว่างศาสนาเช่นกันนะครับก็จัดขึ้นมาก็เพื่อขอส่งเสริมความพักความสามัคคีเช่นเดียวกันนะครับเอาไปชมบรรยากาศการแข่งขันกีฬาฟุตบอลนะครับที่สมาคมมุสลิมจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้จัดนะครับผมครับงานนี้มีท่านมุกสุไลมานะครับแทนอาจารย์วันมูฮัมหมัดนอมาตานะครับประธานรัฐสภานะครับมาเปิดกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลในครั้งนี้ในศาสนาอิสลามส่งเสริมเพื่อรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงและการเล่นกีฬาการออกกำลังกายถือเป็นเรื่องที่ดีท่านศาสดามูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเน้นย้ำถึงความสำคัญของร่างกายที่แข็งแรงและมีสุขภาพที่ดีสมาคมมุสลิมเชียงใหม่จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลสานสัมพันธ์สมช.ครับครั้งที่3ทับ2567โดยมีนายมุกสุไลมานเลขานุการประธานรัฐสภาแทนนายวันมูฮัมหมัดนอมัตาประธานรัฐสภาเป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้งานเริ่มด้วยนายกสมาคมมุสลิมเชียงใหม่นายทรงชัยมานะจิระจรัสกล่าวรายงานความเปลี่ยนมาและวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ว่าผมในนามของนายกสมาคมมุสลิมเชียงใหม่นะครับรู้สึกเป็นเกียรติและเป็นความยินดีเลยอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติจากท่านประธานรัฐสภาพระท่านวันมาวันตอมัทธาที่ท่านได้ให้การสนับสนุนในการจัดกีฬาสมทบครับครั้งที่3นี้โดยท่านได้มอบถ้วยรางวัลชนะเลิศทั้ง3ประเภทนะครับประเภทอายุ14ปีประเภทอายุ24ปีและประเภทผู้อาวุโสนะครับในการแข่งขันครั้งนี้เรามีทีมกีฬาที่เข้ามาแข่งขันทั้งสิ้น18ทีมนะครับ18ทีมซึ่งไม่ได้เป็นแต่เฉพาะพี่น้องมุสลิมอย่างเดียวชื่อของเราเป็นชื่อสารสัมพันธ์ครับครั้งที่3นะครับแต่ในวัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้นะครับแต่เริ่มเดิมทีนั้นเป็นปัญหามาจากเยาวชนของเราซึ่งไม่มีสถานที่ออกกำลังกายและไม่ได้รวมกลุ่มกันช่วยเหลือสังคมมัสยิดบ้านฮอขอประเดิมตัวเริ่มต้นโดยการจัดงบประมาณจัดสถานที่แล้วก็ค่อยๆสร้างทีมจนครั้งนี้เป็นครั้งที่3ก็ได้รับการสนับสนุนอย่างดีเยี่ยมไม่ว่าจะพี่น้องเชียงรายแม่สอดแม่เสรียงลำปางนะครับทั้งกลุ่มประธานก็เป็นทีมที่แข็งแกร่งนะครับเข้ามาร่วมและช่วยเหลือสมทบทุนเรื่องงบประมาณแล้วก็การบริหารจัดการงานครั้งนี้ผมขอวิทยาลัยได้ให้ความอนุเคราะห์ทั้งสถานที่สนามฟุตบอลเต็นท์โต๊ะเก้าอี้ทุกอย่างรวมทั้งห้องรับรองเมื่อกี้ส่วนอาหารการกินมัสยิดบ้านฮอเป็นเจ้าภาพสองมื้อกลางวันแล้วก็มื้อเย็นนายมุกสุไลมานเลขานุการประธานรัฐสภากล่าวเอื้อวาดและกล่าวเปิดการแข่งขันวันนี้เลยได้มาเปิดที่นี่ก็จริงถ้วยของท่านประธานนะประธานรัฐสภาการจัดการกีฬาเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีเพื่อที่จะให้คนได้ออกกำลังกายแล้วก็จะได้ห่างไกลจากยาเสพติดนอกจากนี้แล้วการจัดการแข่งกีฬาเนี่ยเพื่อฝึกให้คนเรานี่รู้จักอภัยรู้จักชนะเพราะฉะนั้นก็เพียงแต่จะฝากเป็นข้อคิดว่าแข่งขันฟุตบอลวันนี้อย่าไปจริงจังกับการชนะหรือแพ้นะครับถ้าเราจริงจังจนเกินไปจะกลายเป็นการทะเลาะเบาะแว้งดีไม่ดีบอลแพ้แต่คุณไม่แพ้มันก็ไม่ถูกต้องสิ่งที่อยากให้เห็นก็คือว่ารู้อภัยรู้แพ้รู้ชนะและการจัดการแข่งกีฬาวันนี้เนื่องจากว่าเรามาจากหลายภาคหลายจังหวัดนะครับจากลำปางก็มีจากแม่สอดก็มีอะไร
ซึ่งอาจจะไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแข่งขันกีฬาวันนี้ก็เสมือนหนึ่งจะทำให้ได้รู้จักกันหรือเราแม้จะต่างศาสนาไม่ว่าจะเป็นศาสนาคริสต์ศาสนาพุทธศาสนาอิสลามหรือศาสนาซิกอย่างที่ว่าก็จะทำให้เกิดความรักแผลผูกพันกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็ขอดุอาก็แล้วกันว่าขอให้การจัดการแข่งกีฬานี้ให้เป็นประโยชน์ในทุกด้านด้านการออกกำลังกายด้านการสร้างความรู้จักสามัคคีกันนะการมีน้ำใจเป็นนักกีฬานะครับก็ให้คิดในลักษณะอย่างนี้เพื่อการแข่งขันกีฬาวันนี้จะได้เป็นประโยชน์ต่อพวกเราทุกคนนะครับและนับได้ว่าการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเด่นของสมาคมมุสลิมเชียงใหม่โดยวิสัยทัศน์ความพยายามอย่างมากของคณะกรรมการสมาคมในการสร้างกิจกรรมส่งเสริมให้มีการออกกำลังกายสอดคล้องกับคำสอนอิสลามที่ว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าผู้ศรัทธาที่เข้มแข็งย่อมเป็นผู้ที่ดีและเป็นที่รักยิ่งต่ออัลลอฮ์มากกว่าผู้ศรัทธาที่อ่อนแอแต่ทั้งสองอย่างนั้นต่างมีความดีในตัวขอบคุณสมาคมมุสลิมเชียงใหม่ที่จัดกิจกรรมดีๆอย่างนี้การงานของทุกท่านและผู้ร่วมกิจกรรมครั้งนี้ขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงพึงพอพระทัยด้วยเทอญอาเมนชุมพลศรีสมบัติรายงานครับพี่น้องครับช่วงนี้นะครับกิจกรรมในดีๆมากมายนะครับคือที่เกิดขึ้นในเมืองเชียงใหม่นะครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมนะครับคือเกิดความรักความสามัคคีนะครับเกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับในระหว่างศาสนานะครับครับพี่น้องครับจะพาพี่น้องไปดูบรรยากาศการคัดเลือกนะครับคอเตปนะครับที่หมดวาระลงที่มัสยิดช้างคานนะครับผมก็งวดนี้นะครับมีผู้เสนอชื่อนะครับ2รายชื่อนะครับล้วนแล้วแต่เป็นคนหนุ่มไฟแรงทั้งนั้นนะครับจบมาจากเมืองนอกเมืองนานะครับจบมาจากต่างประเทศก็มาเข้าได้ร่วมการคัดเลือกในวันนี้นะครับ2ท่านด้วยกันนะครับอยากจะให้พี่น้องนะครับไปชมบรรยากาศไปชมวิสัยทัศน์ของแต่ละ2ท่านนะครับที่ได้รับการเสนอชื่อนะครับในตำแหน่งคอเตปนะครับที่มัสยิดอัญญามียะห์ช้างคานจังหวัดเชียงใหม่นะครับไปชมบรรยากาศของการคัดเลือกคณะกรรมการของมุสลิมในจังหวัดเชียงใหม่ครับผมอามานะหมายถึงความไว้วางใจความซื่อสัตย์ความรับผิดชอบและความซื่อตรงในหน้าที่ทั้งหมดที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงมอบหมายแก่มนุษย์เป็นภาระที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของบรรดามนุษย์คืออันอามานะคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่จัดการคัดเลือกตำแหน่งคอเตปที่ว่างลงของมัสยิดอัญญามียะห์ช้างคานเชียงใหม่นำโดยนายยงยุทธจานะประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่อิมามมุสตาฟาฮัสซันประธานที่ปรึกษาและคณะกรรมการคัดเลือกโดยมีสมบูรณ์เข้าร่วมในการคัดเลือกกว่า200คนในที่ประชุมมีการเสนอชื่อผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งคอเตป2ท่านด้วยกันคือ1นายเอกบาลชื่นชมและนายธีรบุตรวาลีโดยการคัดเลือกใช้แบบการลงคะแนนเสียงผ่านบัตรคัดเลือกก่อนลงคะแนนผู้ได้รับการเสนอชื่อได้กล่าวแนะนำตัวและผลงานในการทำงานในการขับเคลื่อนชุมชนครับก่อนมีรักเป็นลูกหลานครับในมุสลิมในช้างคานนะครับเติบโตที่นี่ครับแล้วก็เรียนฟาตูอีนนะครับในมัสยิดช้างคานแห่งนี้นะครับผมก็ได้ไปศึกษาต่อยังประเทศอเมริกาใต้ครับติดตามเรียนเกี่ยวกับทางวิทยาศาสตร์อิสลามเข้าเกี่ยวกับกฎหมายอิสลามครับใช้เวลา7ปีครับตอนนี้เนี่ยก็ได้ดูแลนะครับเกี่ยวกับการเรียนการสอนในมัสยิดช้างคานมาเป็นระยะเวลา 5-6 ปีแล้วนะครับแล้วก็เรามีการเรียนการสอนตั้งแต่หลังมัสยิดนะครับจนถึงหลังการจนถึงหลังวิชานะครับมีเด็กจำนวนทั้งสิ้นนะครับ 3-40 คนนะนี้เนี่ยก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่พี่น้องนะครับชาวบ้านนะครับได้ให้เสนอชื่อผมมาในตำแหน่งนี้จะเห็นได้ว่าในตำแหน่งนี้เนี่ยนะครับพี่น้องที่เกิดทั้งหลายนะครับเป็นตำแหน่งที่เราจะต้องนำความรู้ที่เราได้เรียนมานำมาสอนแล้วมาบอกต่อให้กับพี่น้องในบ้านแต่จะเป็นอย่างยิ่งนะครับเราจะต้องสอนแล้วก็ขัดเกลาเขาตั้งแต่เขาอยู่ในวัยเยาว์นะครับเราก็ต้องขัดเกลามุสลิมชุมชนในหมู่บ้านของเราเราจะต้องเริ่มตั้งแต่วัยเยาว์นะถ้าเรามาเริ่มในวัยที่เรามีอายุสูงวัยที่มากขึ้นเนี่ยในความหลงลืมเนี่ยมันจะเกิดขึ้น
แต่ถ้าวันนี้เรามีการขัดเกลามีการรวมกลุ่มนิสัยมีการฟื้นฟูเด็กในหมู่บ้านในชุมชนของเราตั้งแต่ในวัยเยาว์เนี่ยให้เขาเติบโตขึ้นมาแล้วก็เป็นสลิมที่เข้มแข็งเป็นคนที่มีอีหม่ามของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นคนที่มีซุนนะห์ในการดำเนินชีวิตตามแบบอย่างซุนนะห์ท่านนบีมาอยู่ในการดำเนินชีวิตอันนี้แหละคือเป้าหมายในการที่เราพัฒนาแล้วก็เราส่งเสริมกันในเรื่องการศึกษาเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับการเรียนการสอนในหมู่บ้านของเราวันนี้ขอเตะหน้าที่ตรงนี้ก็คือเราต้องลุกขึ้นมาแล้วก็พยายามว่าทำไงนะให้คนในหมู่บ้านเรานั้นได้รู้จักอัลลอฮ์ตะอาลามากยิ่งขึ้นแล้วก็ได้รู้จักกับซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมากยิ่งขึ้นขอแนะนำตัวอีกครั้งหนึ่งนะผมก็ชื่อไทยเนาะชื่อว่าธีรบุตรอาจจะไม่ค่อยได้ยินแต่ท่านนี้บอกว่าผมก็ชื่อภาษาก็คือชาก็หลายๆนักก็จะรู้จักชื่อว่าคุณสาอังคุรีนะครับปัจจุบันนี้ผมอายุ51ปีแล้วนะครับทำธุระผมได้รับการศึกษาจบจากมหาวิทยาลัยอิสลามียะที่มะดีนะห์ก็คือจบสถาปัตย์เดียวกันกับท่านอิหม่ามมุสลิมนั่นเองครับก็ทำธุระตลอดหลังจากที่ผมได้จบมาผมก็มีการศึกษาเพิ่มเติมและเพิ่มความรู้ให้กับตัวเองไม่ได้มีปิดกั้นไม่ได้มีอะไรปิดกั้นเหมือนกับว่าจะต้องเป็นแบบนี้จะต้องเป็นแบบนี้นั่นเหมือนกับที่หลายๆคนอาจจะเข้าใจนะครับผมก็เชื่อว่าหลายๆคนก็อาจจะได้เคยฟังได้เคยฟังกุตบะห์หรือว่าฟังบรรยายทางเฟซบุ๊กบ้างอะไรบ้างนะก็ชาวโลกก็มีการเข้าใจดีว่าผมเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้ที่ไม่ต้องการสร้างความแตกแยกที่นี่เลยไม่ได้มีในหัวใจปวดแม้แต่เสี้ยวอันเดียวผมรักพี่น้องแล้วก็ผมอยากที่จะเห็นแต่รู้สึกช้างคานั้นมีความรักกันแล้วก็มีความเข้มแข็งก็คือการผลการคัดเลือกนายอิกบาลชื่นชมได้คะแนน96คะแนนเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นคอเตปประจำมัสยิดอัญญามะฮ์คนใหม่ส่วนนายธีรบุตรวาลีมีคะแนน87คะแนนโดยมีบัตรเสีย9ใบนายยงยุทธยานะประกาศผลผู้ที่จะดำรงตำแหน่งคือนายอิกบาลชื่นชมเป็นคอเตปพร้อมเพื่อนำเอกสารที่ทางคณะกรรมการกำหนดไว้คือครบโดยจะนำเสนอที่ประชุมใหญ่คณะกรรมการอิสลามเชียงใหม่ดำเนินการต่อไปและนี่ขอฟาคาดีจากท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ว่าอบูซัดเมื่อครั้งได้เสนอตัวเพื่อให้เขาได้รับผิดชอบในตำแหน่งหน้าที่บางประการว่าอบูซัดเอ๋ยแท้จริงเจ้าเป็นคนที่อ่อนแอและแท้จริงตำแหน่งหน้าที่นั้นเป็นความรับผิดชอบเป็นอามะนะห์และแท้จริงความรับผิดชอบดังกล่าวจะเป็นความอัปยศและความเสียใจในวันกิยามะห์ยกเว้นผู้ที่รับผิดชอบในหน้าที่และปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีชุมพลศรีสมบัติรายงานครับแน่นอนครับอามะนะห์นะครับความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ของตนเองนะครับเป็นสิ่งสำคัญนะครับเมื่อรับอามานะมาแล้วนะครับเมื่อได้รับอามานะแล้วนะครับสิ่งที่จะต้องทำนะครับก็ต้องทำประโยชน์ให้เกิดกับศาสนาเยอะๆนะครับปฏิบัติหน้าที่รู้จักหน้าที่แล้วก็ประพฤติปฏิบัตินะครับเพื่อเป็นแบบอย่างแก่ปวงสรรพสัตว์นะครับที่มาคัดเลือกท่านเข้าไปดำรงตำแหน่งนี้นะครับก็ฝากท่านผู้นำไว้ด้วยนะครับก็ปาไปดูนะครับพี่น้องนะครับจากความห่วงใยนะครับจากภาคเหนือสู่ภาคใต้นะครับเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมก็ตั้งพี่น้องมุสลิมในชุมชนอันตะกวาเชียงใหม่นะครับก็ได้ระดมทุนนะครับโดยวิธีการขายของนะครับเพื่อช่วยพี่น้องนะครับมุสลิมในพื้นที่ภาคใต้นะครับงานนี้ประสบความสำเร็จครับก็คิดว่าคาดว่านะครับได้เงินประมาณเกือบ 50,000 นะครับที่จัดในบักกี่ชั่วโมงแค่นั้นนะครับก็ได้เงินช่วยเหลือพี่น้องนะครับแล้วก็ต่างนี้ครับก็ส่งไปหลายๆองค์กรนะครับไปชมบรรยากาศครับผมการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในความดีนั้นเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงความรักที่มีต่อระหว่างกันระหว่างผู้ศรัทธาผู้ศรัทธานั้นสัญลักษณ์ของพวกเขาก็คือการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันเกื้อกูลต่อกันและพวกเขานั้นจะได้รับความเอ็นดูเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนื่องจากที่พวกเขานั้นได้เอ็นดูเมตตาต่อกันและกันพี่น้องชาวชุมชนมัสยิดอัตตะกวาเชียงใหม่จะระดมทุนช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้โดยการนำอาหารสิ่งของมาจำหน่ายโดยยกทั้งทุนและกำไรเพื่อช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัย
ที่มาของโครงการนี้นะคะก็คือว่าจริงๆพวกเราก่อนหน้านี้เราเป็นผู้ประสบภัยทางภาคเหนือเชียงใหม่เราก็ค่อนข้างหนักอยู่แล้วเราก็ได้รับความช่วยเหลือจากทางใต้เยอะค่ะต้องบอกไว้เลยว่าเยอะมากแล้วทีนี้เราก็เลยคิดกันว่าเอ๊ะเราจะทำอะไรดีในขณะที่เราเองยังไม่ฟื้นเราอาจจะไม่มีแรงกำลังที่มีเงินเป็นก้อนเพราะฉะนั้นเราก็เลยรวบรวมกันค่ะเอาอาชีพที่พวกเรามีอยู่นี่แหละค่ะก็คือส่วนใหญ่พวกเราก็ทำมาหากินค้าขายกันก็เปิดค้าขายเปิดวันนี้ทุกบาททุกสตังค์นะคะก็คือจะส่งให้กับทางใต้ค่ะไม่หักค่าใช้จ่ายค่ะใครมีโรตีเอาโรตีมาขายใครมีข้าวเหนียวมะม่วงเอาข้าวเหนียวมะม่วงขายกาแฟขายทุกอย่างใครมีอะไรเอามาขายกันตอนแรกก็คิดกันแค่สองสามคนนิดหน่อยๆค่ะแต่ว่าพอเราคุยกันในชุมชนก็เลยกลายเป็นงานที่ทางชุมชนอัตตะวาร่วมกันทั้งชุมชนค่ะก็ทำดินละค่ะเราประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องในเชียงใหม่ได้มาหาได้มาซื้อกันก็ได้รับการตอบรับค่อนข้างดีค่ะทำดินละค่ะนี่บ้านขันตงฮาลานนะคะได้มาออกข้าวเหนียวมูลมะม่วงข้าวเหนียวทุเรียนทั้งทุนทั้งกำไรมอบให้พี่น้องชาวใต้พี่น้องเราอยู่ชาวใต้อยู่บ้านปากใต้น้ำท่วมหมดน่าสงสารมากใจพี่นะนู่นไปแล้วถ้ามันอยู่ลำปางนี่ไปทำข้าวละไปทำข้าวแจกละค่ะตอนนี้เราทำไม่ได้เนาะเราได้แต่ส่งกำลังใจเนาะอย่าสักกันรอคอยรอขอรับตอบแทนทุกท่านที่มาอุดหนุนนะคะผมในนามกาแฟร้านกาแฟ39 Coffee House ครับวันนี้เรามาออกร้านเพื่อที่จะหารายได้ช่วยพี่น้องชาวใต้ที่กำลังประสบอุทกภัยก็ทำดีแล้ววันนี้ก็มีพี่น้องหลายๆท่านที่มาร่วมแจมด้วยก็นับมาเป็นโอกาสดีที่เราจะทางเชียงใหม่จะได้ส่งเพื่อไปสมทบให้กับพี่น้องชาวใต้เพื่อเป็นการบรรเทาในระยะเบื้องต้นและเมื่อก่อนที่เราประสบอุทกภัยทางเชียงใหม่ก็พี่น้องชาวใต้ก็ส่งกำลังใจมากำลังทรัพย์มาเยอะแยะมากมายเราก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งนึงและวันนี้เราก็ถึงเวลาที่พวกเราจะต้องทางเชียงใหม่นี้ก็ต้องช่วยเหลือพี่น้องชาวใต้อีกครั้งหนึ่งก็นับว่าเป็นโอกาสดีที่จะพวกเราได้มีโอกาสมาสมทบกันเล็กๆน้อยๆตามกำลังที่เราแชร์กันตอนนี้นะครับเราเห็นว่าเขาตอนที่เราน้ำท่วมน่ะคงเขาช่วยเราเยอะแต่ว่าเนื่องแต่ว่าเราก็มีเงินแค่ร้อยเดียวจะช่วยหลายๆคนก็ไม่ได้ร้อยเดียวมันน่าจะแปลงเป็นอิ่มด้วยได้บุญด้วยก็เลยซื้อโรตีนี่แหละหลายๆคนช่วยกันจากโรตีเพิ่มมูลค่าจากโรตี100แผ่นจะได้พันบาทก็อาจจะได้ทั้ง 3-4 พันเพราะบางคนค่าโรตีเนี่ย10บาทก็อาจจะจ่าย20บาทตั้งราคาขั้นต่ำเอาไว้นะคะจะได้ช่วยคนที่อยากทำบุญมีเงินน้อยก็ได้ทำอยากช่วยพี่น้องทางใต้มีเงินน้อยก็ได้ช่วยต้องรอนะคะได้ช่วยกันนะคะคนละไม้คนละมือคนละเล็กกันน้อยวันนี้พวกเราได้รวมตัวกันทำของขายที่หน้าสามแยกมัสยิดอัตตะกวามีของขายหลายอย่างนะคะทั้งโรตีข้าวมันแล้วก็ของขายเพื่อรวมตัวกันแล้วก็ขายเก็บเงินไปช่วยที่ทางภาคใต้นะคะแล้วก็อะไรหลายๆอย่างที่เราช่วยได้ช่วยกันได้เราก็จะได้ช่วยกันอยู่ในชุมชนนี้เราต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วทุกอย่างผลไอของการของอร่อยอร่อยทั้งนั้นเลยอาหารเช้ามื้อเช้าเป็นอาหารที่แบบได้ช่วยเหลือชาวใต้ก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งละอิ่มอกอิ่มใจแล้ววันนี้แน่นอนว่าความสุขที่เกิดจากการให้ความช่วยเหลือต่อกันและกันนั้นสร้างประโยชน์และความสุขให้แก่ทุกๆฝ่ายทั้งผู้ให้และผู้รับหรือแม้กระทั่งผู้ที่ไม่ได้เป็นทั้งผู้ให้และผู้รับแต่ก็ย่อมมีความสุขเมื่อได้เห็นผู้อื่นให้ความช่วยเหลือต่อกันจุมพลศรีสมบัติรายงานครับแน่นอนครับพี่น้องครับความห่วงใยในพี่น้องมุสลิมเหมือนกันนะครับแน่นอนนะครับย่อมได้ความรักจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับก็ความฮักความปรารถนาดีนะครับก็ส่งต่อไปยังพี่น้องในภาคใต้นะครับที่ได้รับอุทกภัยนะครับก็แสดงความเป็นห่วงใยนะครับมายังพี่น้องภาคใต้ทุกท่านนะครับผมก็ขออัลเลาะห์ตะอาลานะครับปลดปล่อยคืออุทกภัยครั้งนี้นะครับได้เบาบางลงนะครับขอพี่น้องนะครับมีสุขภาพที่ดีนะครับผมก็
ป็นด้วยความห่วงใยนะครับพี่น้องครับเพราะวันนี้นะครับก็คงจะนำเสนอนะครับช่วงข่าวของสลามล้านนานะครับก็ไว้เพียงแค่นี้นะครับผมจะได้แล้วนะครับขอให้พี่น้องนะครับดูแลสุขภาพนะครับทำร่างกายให้แข็งแรงนะครับก็ถือว่านะครับการมีร่างกายที่แข็งแรงนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของการศรัทธาเหมือนกันนะครับก็พี่น้องครับวันนี้ก็ต้องจากลาพี่น้องด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับขอรัตลานะครับมอบริสกีที่กว้างขวางนะครับคือพี่น้องนะครับได้พ้นภัยจากภัยบาลาต่างๆขอรัตลาเมตตาทุกท่านครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะฮ์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์يا الله يا رحمن يا رحيم